พูดถึงเรื่องของการส่งออกสินค้าผลไม้แล้วก็ผักกันบ้างนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะนำผู้ประกอบการสินค้าผลไม้จับคู่ธุรกิจกับผู้นําเข้าต่างประเทศสร้างมูลค่ากว่า2000ล้านบาทพร้อมกับเตรียมมาตรการรองรับผลไม้ที่คาดว่าจะมีผลผลิตออกมามากขึ้นในปีนี้ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆเพื่อรองรับมาตรฐานกีจกันทางการค้าปีที่5ณโรงแรมเซนทาราแกรนแกรนแอดเซนทรัลพาซาลาดพร้าวพร้อมกับเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงทางการค้าหรือว่า MOU ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าต่างประเทศจำนวน5คู่รวมมูลค่าการซื้อขายกว่า2000ล้านบาทค่ะทางด้านนายภูมิธรรมก็กล่าวนะคะว่าโครงการจับ คู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สดแปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วค่ะเพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ส่งออกของไทยโดยในวันนี้ก็มีผู้ประกอบการส่งออกที่เติบโตจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปลงใหญ่รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งออกจากทั้งจากทางกรมแล้วก็หน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมถึงกว่า100บริษัทจาก24จังหวัดทั่วประเทศนะคะ ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้จะได้พบปะเจราจารการค้ากับผู้นําเข้าที่มีศักยภาพจากต่างประเทศกว่า80บริษัทจาก19ประเทศด้วยกันเกิดการจับคู่เจราจารธุรกิจกว่า700นัดหมายและคาดว่าจะมีมูลค่าการเจราจารไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทค่ะ ทางนี้ในปี2566หรือว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะสถิติค่ะประเทศไทยมีการส่งออกผักผลไม้ทั้งสดแล้วก็แปรรูปรวมทั้งสิ้น4.1ล้านตันมูลค่า8,700ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นประมาณ3 0 0 0 0ล้านบาทไทยนะคะโดยเฉพาะผลไม้สดมีปริมาณส่งออกกว่า1.96ล้านตันค่ะมูลค่ากว่า185,000ล้านบาทตลาดที่สำคัญเลยก็คือจีนสหรัฐ เมริกามาเลเซียฮ่องกงและญี่ปุ่นนอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ยังมีแผนจัดกิจกรรมเร่งรัดและผลักดันส่งเสริมการส่งออกผลไม้สดแปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆรวมกว่า35โครงการที่ดําเนินการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อรองรับและบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี2567นี้ค่ะให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็ยังยืนด้วยนะคะ